ไม่มีมุกไม่มีเล่นอะไรทางนั้นเข้าเรื่องเลยนะวิดีโอเนี้ยจะมาพูดถึง4ท่าที่เราควร punish ในเกม Tekken ของทุกตัวละครเลย punish คือการที่เราสวนท่าอีกฝ่ายแล้วที่อีกฝ่ายไม่สามารถสวนเรากลับและไม่สามารถกันได้หรือบังคับโดนนี่เองแต่ว่าท่าบางท่านั้นมันเซฟหรือที่เรียกภาษาไทยว่ามันไม่เสียเราไม่สามารถ punish ท่าพวกนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมานั่งจำว่าท่าไหนของฝ่ายที่เราสามารถ punish ได้บ้างเราไปดูตัวอย่างแรกกันดีกว่าเฟรชออสหรือท่าไม้ตายท่าไม้ตายเนี่ยเป็นท่าที่มีดาเมจรุนแรงมากแต่ว่าถ้ากันได้อ่ะก็จะโดนพันิดหนักมากท่าไม้ตายโดยปกติแล้วมันลบประมาณ22เราสามารถงัดเขากลับได้เลยเรายังสามารถใช้ท่าไม้ตายของเราสวนอีกฝ่ายได้ด้วยแต่เราต้องกันก่อนนะแต่ต้องระวังเพราะว่ามีอยู่3ตัวละครในเกมนี้ที่ท่าไม้ตายมันเซฟหรือที่เรียกว่าไม่เสีย3ตัวละครนั้นก็คือดินซีฟและอลิซาบินนับผิดมันมีห้องหลังอีกตัวนึงเพราะว่าหลังถ้าไม่ตามมันเซฟนะย่อหลบไม่ได้นะพูดง่ายๆคือไม่สามารถโดนพันิชได้พี่แถมกีฟทาวาให้ด้วยละกันถ้าไม่ตายมันกันไม่ได้มันต้องย่อหลบเหมือนกันวิธีการพันิชถ้าไม่ตาย4ตัวนี้ให้เราย่อหลบถ้าไม่ตายแล้วส่วนในท่า Y standing ของเรา Power Crush หรือว่าท่ามีควันก็ท่ามันมีควันตอนใช้ออกมาขอโทษท่าพวกนี้ปกติมันจะลบ12ถึง14ทำให้เราสามารถพันิชด้วย10เฟรมพันิเชอร์หรือว่า12เฟรมพันิเชอร์ได้แล้วก็มีของบางตัวที่มันลบถึง17เลยทีเดียวอย่างเช่นของลิลลี่หรือว่าของลอถ้ามันลบเกิน15ขึ้นไปหมายความว่าเราสามารถใช้ท่างัดกลับไปได้เลยยังไม่หมดของบางตัวมันเป็นไฮด้วยถ้าเราคิดว่าไอ้ฝ่ายจะใช้ power cut ในจริงให้เราย่อหลบแล้วพนิดด้วยท่า wide standing up forward 4และ down forward 2หรือที่เรียกว่า hop kick กับท่างัดโดยปกติท่าพวกนี้มันต่อคอมโบได้หรือที่เราเรียกว่า launcherทำให้มือใหม่ใช้ท่าพวกนี้บ่อยเพราะว่ามันแรงมันต่อคอมโบได้แต่ประเด็นคือส่วนใหญ่มันมักจะไม่เซฟเราสามารถใช้10เฟรมพนิเชอร์หรือ2เฟรมพนิเชอร์ได้แต่ว่าของบางตัวไอ้ท่างัดมันเซฟนะทำให้เราไม่สามารถพนิชได้อันสุดท้ายแล้ว Snake Edge และ Hell Sweep หรือที่เรียกว่าท่างัดใต้หรือว่าต่อยใต้หรือว่าเตะใต้แล้วแต่ถ้าเป็น Snake Edge เราจะสามารถมองด้วยตาเปล่าและใช้รีแอคชั่นของเราย่อกันมันทันแต่บีไม่ได้บอกบีทำได้นะส่วนท่าพวกเฮลสวีปมันเร็วเกินไปเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าและย่อกันทันเวลาได้ดังนั้นเราจึงต้องเดาว่าอีกฝ่ายจะใช้ตอนไหนอย่างเดียวเมื่อเรากันท่าดังกล่าวได้สำเร็จแล้วให้เราพนิชด้วย Wide Standing Launcher พี่หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะขอบคุณที่เข้ามาดูครับสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนบ๊ายบายอ่ะ